เราเป็นคนเริ่มแต่วันที่หายไปเลยใช่ก็คือเรามาเริ่มเนี่ยวันรุ่งขึ้นเลยคือคืนวันนั้นอะที่หายไปแล้ววันรุ่งขึ้นปั๊บเราก็มาคุยกันแล้วก็ลุ้นกันไปต้องใช้คำว่าลุ้นกันทั้งโลกเนาะได้ร่วมกันว่าเอ๊ะตกลงจะเจอไม่เจอเพราะว่าออกซิเจนก็อยู่ที่อยู่ในเรือมันก็ค่อยหมดทีละวันมันไม่ใช่พอดีออกซิเจนหมดไม่หมดไม่มีปัญหาเลยแสดงว่าเรือไททันไม่ได้รองรับสำหรับการดำน้ำสูงขนาดนั้นคือจริงๆอ่ะมีแต่คนถามเนี่ยนะว่าเอ๊ะครั้งแรกป่ะเขาลงไปครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกเขาลงไปครั้งแรกนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเขาลงไปตั้งแต่2021นะทำมาตั้งเท่าไหร่ 2-3 ปีแล้วแล้วก็คนที่ลงไปคนที่เป็นกัปตันอ่ะคนที่เป็นคนขับอ่ะเขาเชี่ยวชาญแบบ30กว่าครั้งแล้วนะที่ลงไปดูซากเรือหมายถึงเอาเลยไททันเนี่ยลงไปแล้ว30กว่าครั้งบ่อยแล้วไททันอาจจะไม่ถึง30ครั้งแต่คนขับอ่ะไปมาแล้วรวมกระทั่งCEO อ่ะคนที่หายไปด้วยที่เสียชีวิตไปด้วยก็มีประสบการณ์ลงไปดูซากเรือไททานิคมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนซึ่งต้องยอมรับตอนแรกเนี่ยไม่เจอแม้กระทั่งซากเขาบอกว่ามิลลิวินาทีคุณเข้าใจว่ามิลลิวินาทีไหมฮะไม่ทันได้รู้เลยว่าจะตายมันคงเหมือนเร็วมากอะเนาะเขาบอกเร็วกว่าพริบตาถ้าพริบตาเลยเป็นวินาทีหนึ่งถูกต้องไหมมิลลิวินาทีเขาบอกว่าตอนที่มันแตกปุ๊บเนี่ยทุกอย่างแตกสลายรวดเร็วมากใช่รวดเร็วแบบเขาเรียกมันดูว่าเป็นก้อนเนื้อด้วยซ้ำไปถูกก้อนไขมันคือเขามีการจำลองให้ดูเลยนะว่าเฮ้ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับไททันมันเกิดอะไรขึ้น คือคนไม่รู้ไงลงไปลึกแค่นั้นแล้วมันยังไงหรอมันระเบิดหรอหรือมันอะไรมันก็เลยเริ่มมีการอธิบายหลังจากที่ออกซิเจนหมดไปเรียบร้อยและที่สุดแล้วเนี่ยเหมือนทำงานแข่งกับเวลานะคะจำได้ตอนนั้นเนี่ยเขาส่งลักษณะเหมือนหุ่นยนต์เนาะเป็นกลวยลงไปแล้วก็เพื่อที่จะไปถึงก้นมหาสมุทรจนได้และที่สุดแล้วเขาก็คอนเฟิร์มเนื่องจากว่าไปเจอซากเป็นซากของเรือไททันซึ่งมันถูกเหมือนระเบิดนั่นแหละก็เลยนำมาสู่การอธิบายว่าการระเบิดอันนั้นอ่ะปกติระเบิดจะเรียก explosion ก็คือระเบิดตู้มออกไปเดียวเลยอันนี้มันสวนทางกันคือ implosion คือการบีบอัดใช่บีบจนมันแตกสลายก็คือแรงกดดันบีบจนแตกตบลูกโป่งให้แตกเนี่ยแทนที่มันจะออกให้มันปุ๊บเข้าอย่างเงี้ยแล้วเขาอธิบายถึงแรงกดนะคะเขาบอกว่าลึกขนาดนั้นอะแรงกดที่ทับตัวไททันอะเหมือนหอไอเฟลทับอยู่เขาบอกหอไอเฟลทับเรือใช่ไททันคืออย่างนี้เลยนี่ไงเนี่ยคุณผู้ชมดูนะมันปุ๊บเดียวเท่านั้นอ๋ออย่างนี้ซึ่งอันเนี้ยยังน้อยกว่าสิ่งที่เกิดกับไททันนะไม่อยู่บนโบกถูกต้องมาแต่อิมโพรชันคืออย่างเงี้ยค่ะบุ๊บเข้ามาไม่ทันรู้ตัวว่าจะตายใช่แล้วมันเกิดจากสาเหตุอะไรที่มันถึงแรงกดดันแรงกดดันแล้วก็มีการวิเคราะห์ว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลำเขาเรียกอะไรลำของเจ้าไททันอ่ะมันบางไปอ่ะแต่มันก็ลงไปต้องหลายครั้งแล้วนะเราไม่รู้ว่าไททันลงจริงหรือเปล่าหรืออาจจะมีวัสดุบางอย่างน็อตหลุดน็อตหลวมอะไรบางอย่างเป็นไปได้ไหมมันจะไม่รู้มันจบไปแล้ววันนี้มันไม่มีใครพูดความจริงแล้วเขากำลังตามหาสาเหตุอยู่แต่ยังหาสาเหตุไม่ได้ถูกไหมตามหาสาเหตุยุติแล้วยุติหาสาเหตุด้วยเหรอมันไม่เจอแล้วอ่ะเขาบอกล่าสุดเจอชิ้นเนื้อจริงไหมคะเขาลงไปกู้ไงหลังจากนั้นเขาก็ไปกู้เอาซากใช่ไหมคะเท่าที่เจอได้เนี่ยขึ้นมาซึ่งล่าสุดเลยก็ไปเจอซากที่เป็นชิ้นที่ค่อนข้างชัดเจนก็คือไอ้ตรงหางกลวยๆอะค่ะที่เราเห็นเนี่ยมีตรงหน้าต่างก็มีนะคะหน้าต่างกลมๆชิ้นส่วนนั่นนะแล้วก็เอาขึ้นมาแต่หนึ่งในนั้นสิ่งที่เขาเจอคือคาดว่าจะเป็นชิ้นส่วนของมนุษย์ซึ่งติดอยู่คาดว่ายังใช้คำว่าคาดว่านะคะเพราะว่าแหมลึกไป4,000เมตรเท่าไหร่นะ4กิโลเมตร 3,803.4 เมตรก็4กิโลอ่ะแล้วมันแตกละเอียดขนาดนั้นน่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับมาดูอีกทีนึงว่าใช่ไหมใช่ชิ้นส่วนมนุษย์หรือเปล่าถูกแล้วก็บอกว่าไอ้ที่เก็บมาได้ซากเนี่ยอาจจะนำมาใช้เป็นข้อมูลในการหาสาเหตุแต่ว่ายังใช้คำว่าอาจจะมันจะก็ได้เนาะปรากฏว่าเขาบอกว่าเรารู้จักกับมิลลิวินาทีกับไมโครวินาทีก็คือเหมือนกันแต่ละนะฮะใช่ค่ะก่อนหน้าจะมีข่าวหรือว่าลูกชายมหาเศรษฐีชาวปากีสถานคือรวยเป็นอันดับหนึ่งของปากีสถานนะใช่ลูกชายเขาไม่ได้อยากไปในทริปนี้เลยแต่เขาเอาใจพ่อใช่ไหมคือในตอนแรกเนี่ยมันมีข่าวออกมาแบบนั้นว่ามีตัวมหาเศรษฐีปากีสถานไปกับลูกชายจำได้ไหมที่เรายังคุยอยู่เลยนะเอ้ยพ่อลูกไปด้วยกันที่สุดแล้วตอนหลังก็มีคุณป้าเมิงออกมาบอกว่าเนี่ยลูกชายหลานตัวเนี้ยเขาไม่ได้อยากไปกับพ่อหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปตัวแม่ออกมาแถลงเลยว่า
ไม่จริงลูกเขาอยากไปลูกอยากไปจริงจริงลูกอยากไปแล้วลูกชายคนนี้เป็นเขาเรียกอะไรนักเล่นรูบิกอะไอที่แบบหมุนเปลี่ยนเสียงให้เร็วที่สุดอะไรอย่างงี้ซึ่งเก่งมากนะเขามีความสามารถคือ12วินาทีเขาสามารถแก้รูบิกได้ไวมากเลยนะเร็วมากแล้วเขาไปสมัครมากเขาเรียกอะไรไปสมัคร Guinness World Record อะกะไว้ว่าจะไปทำบันทึกสถิติโลกที่ใต้ทะเลลึกกะว่าจะทำลายสถิติแก้รูบิกได้ภายใน12วินาทีณความลึก4กิโลเมตรซึ่งไม่มีใครก็ทำกันหรอกปกติทำไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมพ่อเขาอ่ะเอากล้องวิดีโอลงไปนะเพื่อจะไปจะถ่ายวินาทีนั้นของลูกที่ลูกทำสถิตินี่คือสิ่งที่แม่มันเล่าให้ฟังหลังจากทำคือจะใช้คำว่าทำใจได้ก็ไม่ได้นะเพราะว่าสำนักข่าวต่างประเทศไปสัมภาษณ์แม่เขาบอกว่ามันมีด้วยเหรอวันที่ฉันจะทำใจได้ว่าลูกและสามีของฉันจากไปตอนที่เกิดเหตุอ่ะตัวแม่กับลูกสาวก็คือน้องสาวอยู่ในเรือที่เป็นลำเขาเรียกอะไรเหมือนลำแม่ อยู่บนทะเลอยู่ข้างบนใช่อยู่บนไม่ใช่ไปด้วยกันแหละแต่ไม่ได้ลงไปถูกอยู่กลางทะเลนะกลางทะเลเลยแม่กับน้องสาวอ่ะอยู่บนเรือลำที่ปล่อยไททันลงอ่ะอยู่ข้างบนเรือส่วนพ่อกับลูกชายอ่ะลงไปลงไปลงไททันไททันมันลงได้ไม่กี่คนถูกซึ่งตอนแรกจริงๆแล้วที่นั่งนั้นน่ะต้องเป็นแม่นะโอ้โหเออที่จองไว้คือพ่อกับแม่จองไว้คู่กันแต่มีโควิดไม่แน่ใจว่าแม่ติดโควิดหรือเปล่าต้องสละแล้วลูกชายแหละผมเองผมขอผมอยากไปทำลายสถิติแก้รูบิกที่นั่นนี่คือสิ่งที่แม่พูดใช่ค่ะแม่ออกมาบอกเลยว่าเฮ้ยไม่นึกเลยว่าคือแม่เขาเหมือนรู้สึกผิดอะว่าฉันคือเป็นคนที่ส่งให้ลูกไปหรือเปล่าโอ้มันเรื่องมันแบบบีบหัวใจมากนะเนี่ยละค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะนี่ก็คือน่าจะบทสรุปแล้วล่ะว่าไม่มีผู้รอดชีวิตใช่วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี